สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทวีนวมวันประจำปี2566วันนี้เวลา 16:10 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีเสด็จไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2566เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการในปี2565และให้ทุกภาคส่วนรับทราบนโยบายแผนการดำเนินงานโครงการปี2566และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการที่ได้รับตำแหน่งใหม่สำหรับการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ในปี2565เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมต่างๆโดยยึดหลัก Social Distancing และ New Normal ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดต่างๆเปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์พัฒนาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number Oneไอดอลจัดค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งพัฒนาและจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันขับเคลื่อนโครงการเชิงนโยบายผ่านจังหวัดและอำเภอทูบีนัมเบอร์วันและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุและโซเชียลมีเดียจากการประเมินตนเองของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบว่ามากกว่า90%มีความรู้และทักษะการดำเนินชีวิตมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในระดับมากถึงมากที่สุดสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปช่วยกระตุ้นให้เพื่อนๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นปัจจุบันมีชมรมทวีนัมเบอร์วันจำนวน 73,512 แห่งและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน 1,989 แห่งโครงการทูบีนัมเบอร์วันเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2545 มุ่งเน้นป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนเป็นหลักโดยเฉพาะเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยความเข้าใจและให้โอกาสรวมถึงป้องกันให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยใช้กิจกรรมที่สนใจมาสร้างแรงจูงใจสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งสร้างความมั่นใจให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองโดยในปี2566จะพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของการดำเนินงานเครือข่ายระดับจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันทั้งในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเรือนจำทัณฑสถานและสำนักงานคุมประพฤติส่วนในกรุงเทพมหานครจะมีการขยายเครือข่ายการดำเนินงานสู่เขตทูบีนัมเบอร์วันทั้ง50เขตโอกาสนี้พระราชทานแนวทางและแผนการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันปี2566ปัจจุบันทุกกระทรวงมีนโยบายแผนงานและการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันโดยมีการขยายทั้งเครือข่ายชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญครับย่าอยากบอกว่าเราต้องสร้างเครือข่ายแต่ละประเทศให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันปัญหายาเสพติดกลับมารุนแรงมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาสังคมปัญหาอาชญากรรมปัญหาผู้ค้าผู้เสพเพิ่มจำนวนมากขึ้นเกือบทุกวันที่น่าเป็นห่วงก็คือจะมีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมามากขึ้นด้วยการทำงานร่วมกันและร่วมกันป้องกันและแก้ไขในทุกปัญหาอันเนื่องมาจากยาเสพติดจึงเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานและของทุกคนเพราะข้าพเจ้าเคยพูดอยู่เสมอว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของประเทศเป็นปัญหาที่ป้องกันและแก้ไขยากมากสุดท้ายนี้ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการกรมประชาสัมพันธ์ได้ให้การสนับสนุนทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุสื่อออนไลน์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อบุคคล
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประจำปีการศึกษา2560ถึง2562เวลา 10:43 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประจำปีการศึกษา2560ถึง2562โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุริยางคศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน1คนและปริญญาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน1คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,283 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักในการดำเนินงานมุ่งจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในพื้นที่จริงและมีการศึกษาเรียนรู้กับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาทักษะชีวิตเชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่นโดยระดมสรรพกำลังจากทุกสาขาวิชาร่วมกับองค์กรเครือข่ายนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการและดำเนินงานด้านต่างๆอาทิโครงการตามรอยพ่อน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานมีการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการที่โรงเรียนบ้านขูดนายสังอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลาจำนวน3โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนโครงการกองทุนการศึกษาเห็นคุณค่าและตระหนักถึงการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้โครงการครูเพื่อสิทธิ์เป็นโครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูสร้างจิตสำนึกจากข้างในใช้แหล่งเรียนรู้และกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง15แห่งของกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลาสตูลพัทลุงและตรังโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นโครงการสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสนองพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์กรมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมนพระราชทานศพสมเด็จพระวรรณรัตน์จุลพรหมคุตโตวันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมนพระราชทานศพสมเด็จพระวรรณรัตน์จุลพรหมคุตโตณอาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งมรณภาพด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อวันที่15มีนาคม2565สิริอายุได้85ปีสมเด็จพระวรรณรัตน์มีนามเดิมว่าจุลพรามพิทักษ์เกิดวันที่17กันยายน2479ที่ตำบลฉำรากอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดบิดาและมารดาชื่อนายจันทร์และนางเหลยพรามพิทักษ์สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดขิรีวิหารตำบลฉำรากอำเภอเมืองตราดเมื่ออายุครบ12ปีได้บรรพชาณวัดขิรีวิหารตำบลฉำรากอำเภอเมืองตราดจากนั้นพระอุปัชฌาย์ได้ส่งมาศึกษาต่อณวัดบวรนิเวศวิหารและได้อุปสมบทโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าพรหมคุตโต
หลังอุปสมบทได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคจากสำนักเรียนวัดประวัตินิเวศวิหารสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระผนวชและประทับณวัดประวัตินิเวศวิหารเมื่อปี2521ได้รับพระราชทานสถาปนาสวรรณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรที่สมเด็จพระวรรณรัตน์เมื่อปี2552และเป็นเจ้าอาวาสวัดประวัตินิเวศวิหารในปี2558องคมนตรีเป็นประธานในพิธีให้โอวาทสิทธิ์พระดาบสรุ่นที่45วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีให้โอวาทสิทธิ์พระดาบสซึ่งสำหรับการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนพระดาบสรุ่นที่45จำนวน64คนใน8สาขาวิชาประกอบด้วยช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าช่างซ่อมบำรุงช่างยนต์ช่างไม้ช่างไม้เครื่องเรือนการเกษตรพอเพียงและเคหะบริบาลปัจจุบันเข้าทำงานแล้วจำนวน56คนศึกษาต่อจำนวน1คนรับราชการทหารจำนวน1คนและกลับไปประกอบอาชีพตามภูมิลำเนาจำนวน6คนโรงเรียนพระดาบสก่อตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาสที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแสวงหาความรู้เพื่อนำไปประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับปีการศึกษา2566โรงเรียนพระดาบสกำลังเปิดรับสมัครผู้ได้โอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาอายุระหว่าง 18-35 ปีเพื่อเข้าเป็นสิทธิ์พระดาบสรุ่นที่46จำนวน250คนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24มีนาคม2566ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิพระดาบส pradabot.or.thองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเครือข่ายคนรักแฝดครั้งที่5วันนี้ที่อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนายจรัญธดากันนสูตรองคมนตรีประธานคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานมหกรรมเครือข่ายคนรักแฝกครั้งที่5ประจำปี2563ถึง2565มหกรรมเครือข่ายคนรักแฝกเกิดจากการรวมตัวของภาคประชาชนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนหมู่ลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานกปร.และกรมพัฒนาที่ดินร่วมกันจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายผลการปลูกหญ้าแฝกและยกย่องผลงานการปลูกหญ้าแฝกให้เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ดินและน้ำทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการส่งเสริมการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสร้างเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตวันนี้เวลา 8:30 นาทีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์38อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองโดยมีนายปิยพงษ์ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนองให้การต้อนรับ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์38เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน375คนแบบอยู่ประจำและไปกลับมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน62คนโดยมีนายศักดิ์รินแก้วสุขเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะสามารถพึ่งตนเองได้พร้อมกับการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยจัดให้มีมุมอ่านหนังสือและมุมสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตแก่นักเรียนควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตอันพึงประสงค์ตามศักยภาพส่วนบุคคลผลจากการดำเนินงานทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบูซูระดับภูมิภาครางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์พื้นฐานและหุ่นยนต์ระดับกลางระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสรรคอมพิวเตอร์จำนวน30เครื่องเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการนี้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์38ประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยมีนายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้การต้อนรับปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6และแบบทวิศึกษามีนักเรียนจำนวน577คนแบบอยู่ประจำและไปกลับมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน118คนโดยมีนายจักรพงษ์เอียบสกุลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนได้ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าจังหวัดพังงาซึ่งในปีการศึกษา2565มีนักเรียนจบหลักสูตรทวิศึกษาจำนวน60คนคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปปช.สาขาการโรงแรมและสาขาช่างยนต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์35ได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระเรียนรู้อาทิกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งเสริมการคัดลายมือและอ่านทำนองเสนาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาส่งเสริมกีฬาตามความสนใจของผู้เรียนเช่นวอลเลย์บอลชายหาดกรีฑาและมวยไทยสมัครเล่นซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1รุ่นจูเนียร์เวลเทอร์เวทน้ำหนักไม่เกิน 63.5 กิโลกรัมชายในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42ประจำปี2566รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่8และกลุ่มการส่งเสริมวิชาชีพให้แก่นักเรียนเช่นเฉาก๊วยนมสดขนมถุงทองทองม้วนสดน้ำพริกไทยดำและซูชิโดยทุกวันพระศุกร์มีการจัดตลาดนัดเรือนนอนเพื่อให้นักเรียนนำสินค้าและผลงานไปจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้และเรียนรู้ระบบสหกรณ์ในการนี้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่คณะครูและนักเรียนประกอบด้วยผ้าห่มกันหนาวกระเป๋านักเรียนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสรรคอมพิวเตอร์จำนวน40เครื่องเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นจ
จากนั้นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดหน่วยบริการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่บุคลากรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกทั้งเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพรวมไปถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อันจะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่อันดามันต่อไปในอนาคตวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายไพรัชเพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่นางอ่อนอุษากิจสาลีซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่40/2หมู่4ตำบลบ้านโพอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2565ได้รับความเสียหายทั้งหลังสันนิษฐานว่าเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชัยนาทร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์คลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการอนุรักษ์สายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนณบริเวณหน้าวัดปากคลองมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนายนาทีมนตรีวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชัยนาทร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนภายใต้แนวคิดชัยนาทจังหวัดสะอาดด้วยปรับปรุงทัศนียภาพและสร้างสมดุลระบบนิเวศแม่น้ำลำคลองด้วยการเก็บขยะกำจัดวัชพืชในแม่น้ำเป็นการคืนความสวยงามให้แก่ธรรมชาติสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่ประชาชนรู้จักการรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติและเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในการรักษาระบบนิเวศสืบไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ